ไปตะเวนจับปูให้ครบ10ตัวปูเอาไว้ปลอบใจตัวเองเวลาไม่ได้ปูตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านทะเลดาวนะคะเรากำลังจะไปจับปูกันโดยใช้วิธีการอะไรในการจับนะคะพี่วางรอบครับต้องกี่รอบวางรอบนี่คือเหมือนเวลาที่แอบย่องไปขโมยของอันนั้นลัดรอบหนึ่งสองสามเคยดูคลิปดีเจภูมิเขาจะจับปูด้วยวิธีการไปหาปูตามโคลนแต่เนี้ยเราจะเอาหย่อนลงไปเดี๋ยวเราจะไปริมป่ากลางครับป่าชายเลนนะเราจะเอาเหยื่อใส่เข้าไปในนี้นะครับผมจะมีเหยื่อปลากระบอกอันนี้เรือนี้เดี๋ยวจะเป็นเรือคนที่เขาจะไปวางรอบกับเรากับเราใช่ครับปกติเขาวางได้กี่รอบคะวางได้สองสามรอบก็วางได้ครับเฮ้ยพอเลยนี่คือเราจะมีเหยื่อนะคะเหยื่อที่เราจะไปใช้ในการจับปูนี้ก็คือเป็นปลาซึ่งตอนนี้พี่เขากำลังทำการเลือดในปลาเนี่ยมันจะออกไปตามน้ำปูจะได้คาวจากเลือดอะไรเป็นไงฮะซ้อมเต้นเหรอฮะโหดมากเหมือนเราล่องอยู่ที่ป่าอเมซอนอะตอนพี่เอ็กซ์แบบลองใส่ดนตรีป่าอเมซอนได้อยู่ตรงเงี้ยไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วจะจมไหมอ่ะนะไม่จมไม่จมอันนี้คือเรากำลังจะวางรอบนะคะก็คือเราจะเอาปลาหูตัวใหญ่มากเลยนะแล้วอันนี้คือเอากลับขึ้นมากินได้อีกปะได้แล้วครับบีปากนะครับให้มันอ้าบีปากบีปากปลาจับเขาคนว่าเป่าแรงเดี๋ยวปลาฟื้นเราไม่เอ็ดเอานี่ตั้งไฟแล้วอร่อยเลยนะแล้วปูมันจะเข้ามายังไงฮะเดี๋ยวมันจะคานเข้าไปเดี๋ยวเรากลับเอาปลาไปทำโยนไปแบบไม่ต้องสนใจแล้วโยนทิ้งเลยโยนวางไว้ครับเดี๋ยวมันจะคายเข้ามาพี่สาวขึ้นก่อนสาวขึ้นก่อนรอบมันจะคายอย่างเงี้ยนี่เราจะให้ดูใกล้ๆนะคะวิธีการหาเราก็จะเสียบปลากระบอกเข้าไปโยนแบบไม่สนใจเอ้ยเขาเริ่มเสียบแล้วนะแล้วต้องทิ้งไว้นานไหมคะเนี่ย4-5ชั่วโมงทิ้งไว้4-5ชั่วโมงใช่ทิ้งนี่นะโยนเลยนะฮะครับผมได้ไม่ได้สบายดีไหมเรือฝั่งนู้นอ่ะสบายชิวๆอาหารให้นะทำวันนี้ไม่ได้กินก็กินปลากระบอกที่เป็นเหยื่ออยู่ในนี้แหละทุกคนคิดว่าคอมเมนต์ตอนนี้เลยถ้าทายถูกได้อะไรฮะได้ใจเราไปเลยเฮ้ยมาถึงบางชันแล้วจะต้องมาถึงบางชันแล้วพี่ต้องต้องนั่งเรือนั่งเรือบือเดี๋ยวก่อนพี่อาจจะรู้จักแปดท่อแรงแต่พี่อาจจะไม่รู้จักเครื่องแรงเป็นยังไงทำอะไรไม่เตรียมกูเลยไม่จะทำอะไรกันก็แค่กลับที่พักแต่ว่าไปคนละลำไงพี่ก็นั่งคันนี้สบายสบายแล้วทำไมเรือจะไม่คว่ำใช่ไหมไม่คว่ำกูโดนแล้วไม่ได้โดนอะไรยังครับยังไม่ติดเครื่องไม่โดนเฮ้ยอะไรทำไรเนี่ยบายบายบายจับหน่อยลืมบ้านเลขที่อ่ะพี่ว่ายลงไปต้องไปเนี่ยรอบนึงสองคนนะสองคนปล่อยยิงฉุกกันอ่ะปล่อยยิงฉุกเอ้ยสอง
ไม่เศร้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาหนึ่งสองสามสามสามแพ้แดมึงไปมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เราตื่นเช้ามากนะคะเพื่อที่จะไปเอาปูกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารอบปูจะมีปูไหมใช้วิธีนี้แล้วหาได้เยอะกว่าไปหาตามปูอีกอ่ะใช่ตามอ๋อตามปูจะตัวใหญ่กว่าอันนี้มูไม่รู้แล้วว่าจะได้หรือไม่ได้มูแค่อยากรู้ว่าจะได้กี่ตัวคิดว่าอันนี้ได้กี่ตัวเดากันมาสักสามสองตัวเดียวอุ้ยกี่ตัวสองสองมือให้หนูยกไปขึ้นโอ้โหเฮ้ยได้เยอะเลยกลับกันเดี๋ยวยังไม่กลับดิมันหนีบนะเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บอันอื่นก่อนเก็บอันอื่นก่อนปกติมันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเฮ้ยนี่ตัวใหญ่มากสู้ตายเดี๋ยวไปเก็บต่อให้หมดก่อนเฮ้ยโอ้โหโคนลงไปลึกเหมือนกันนะเออที่นี่สมบูรณ์เวอร์พูดดิกล้ามหักเลยนะกล้ามหายนี่มันคือสัญชาตญาณของเออมีทุกอันเลยเว้ยอันแล้วแบบตัว2ตัวอันละ2ตัวขึ้นหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันออกมาพี่มูนี่ปูมันออกมาแม่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัวเยอะจริงน้องสลัดบ้านหนึ่งตัวครับน้องสลัดตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขากำลังจะโดนทำร้ายเฮ้ยอยากชิมสดๆอันนี้ได้ปะคะใครจะเป็นคนลองครับโอ้ยังว่าจะสลัดอันนี้ก็คือก้ามปูที่สดที่สุดเต็มเนื้อยังแบบติดเปลือกสุดๆเลยอ่ะกรอบกรอบเหมือนกุ้งเลยเนื้อเหมือนนี่เหมือนเนื้อกุ้งเลยดูดิยกฟรุตเลยเหรอคะอื้อเฮ้ยมันคือสดมากอ่ะเดี๋ยวไปทำเมนูอาหารดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปู10ตัวจะกินหมดหรือเปล่าพี่โมไม่ได้แพ้อะไรใช่ปะปากตรงนี้บวมใช่พี่เจ็บมากเลยตอนนี้คันแพ้นี่ทะเลที่เมื่อกี้ดูดทุกคนคะเรียบร้อยค่ะนี่จ้าไม่ต้องฉีดปากนะคะไคลี่เจเนอร์คุณถังมากินได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาปูนะคะที่จับมาทั้งหมด10กว่าตัวนะคะไปนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำจิ้มพริกยักษ์กันค่ะกินคู่กับปูนึ่งนะคะไม่น่ากินปูดิบเมื่อกี้นี้เลยอ่ะเราจะใช้พริกใหญ่นะคะในการทำวันนี้จะทำเป็นน้ำจิ้มพริกยักษ์สูตรแบบว่าใส่ปลาด้วยพริกนี้จริงๆแล้วเขาจะแบบว่าเน้นเอาไปทำพวกแบบน้ำจิ้มหวานๆกันเรื่องความเผ็ดอ่ะจะไม่ได้โดดเด่นบีบมะนาวลงไปนะครับรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้จะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดตามอันนี้คือทำตามความรู้สึกเลยใช่ปะใช่เห็นไหมไม่มีบอกเลยต้องเท่าไหร่ไม่เคยมีอยู่แล้วน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาเยอะๆหูหอมมากชิมเหมือนไปกินยำอ่ะยำร้านหนึ่งที่อยู่ที่พัทยาเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มปลาครับลองกินกับปูนึ่งสดๆค่ะดูอันนี้นะคะคือปู
30ตัวนะคะที่เราไปจับกันมานะคะกับมือเลยคือตื่นเต้นมากแล้วก็นี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำพริกปลานะคะที่เราจะเอามากินกับปูสดแบบสดวู้ยมีไข่ด้วยนิดนึงโอ้สีส้มใช่ป่ะใช่น้ำจิ้มพริกยักษ์ปลาโหดูมันปูตรงนี้สิเฮ้ยเยอะอยู่นะกำลังดีมากตาย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 เอาไข่แล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นแกะปูกันเหมือนไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ผมจะสอนวิธีการแกะปูที่ง่ายและรวดเร็วได้จำนวนมากๆมาเปิดพริกกันอย่างแรกนะสำหรับเรื่องปูนะครับจับปูขึ้นมาเราจะต้องปลดอาวุธมันก่อนนะครับหนึ่งกล้ามออกครับผมจากนั้นเปิดยังไงให้ง่ายสำหรับกระดองปูนะครับรวบขาตามเราถนัดข้างนี้ก็ได้หรือว่าข้างนี้ก็ได้วางมือลงไปบนนี้ครับเอามือโฟกัสจดตรงนี้แล้วก็แค่นี้เองครับใช่ครับอย่างนั้นครับนั่นแหละครับง่ายวางนิ้วโป้งลงไปกดลงไปครับหักกลับขึ้นมานี่ครับว้าวง่ายไหมฮะเหมือนปอกไข่ไก่จริงจั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 งร้านบุฟเฟ่ต้องทำไมมันพูดอย่างนี้นี่นะคะกล้ามปูใหญ่ๆนะครับมันเต็มปากเต็มคำอ่ะหยุดไม่ได้แล้วนะครับเป็นกับยกปกอีกปะขึ้นนี่ก่อนตั้งกล้องไว้แล้วมานั่งกินด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนจบอ่ะทุกคนจะกินหมดไหมตั้งกล้องไว้เลยมากินด้วยกันแกดูสภาพดิครับคนนะสรุปทั้งทีมเรามีกี่คน4คนกินไปทั้งหมด7ตัวเหลืออยู่3ตัวเพราะตั้งแต่พี่เขาสอนแก่มันกินเนื้อปูได้เยอะขึ้นอร่อยมากค่ะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทำตามสัญญานะคะปกติโมไม่ได้เป็นคนล่าปูจับปูกินเองทุกวันนะคะทุกคนขอให้เข้าใจจุดนี้นะคะขอบคุณค่ะ